สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรนะครับเชียงใหม่เนี่ยครับตรงนี้ครับด้านในเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยแล้วนะครับตรงนี้ครับที่โดมตรงนี้จะเป็นที่จัดนิทรรศการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีท้องฟ้าจำลองด้วยนะครับด้านนู้นก็จะเป็นที่เขาดูดาวกันนะครับเข้าใจว่าทุกคืนวันเสาร์นะฮะสามารถที่จะมาส่องกล้องโทรทัศน์ดูดาวกันได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่จัดนิทรรศการนะครับแล้วก็ท้องฟ้าจำลองเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมมาวันนี้วันธรรมดานะครับวันพฤหัสก็บ่ายโมงกว่าถ้าท้องฟ้าจำลองนะครับรู้สึกว่าเขาจะเปิดให้ชม2เวลา11โมงกับบ่าย2นะครับครับอันนี้ก็เป็นเวลาทำการนะครับเอิร์ธนะครับดาวโลกของเราเองดาวอังคารนะครับอันนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดแล้วก็จะมีโมเดลของนะครับพวกดาวเทียมยานอวกาศทั้งหลายนะครับยานแคสซินี่นะครับก็ได้ความรู้นะครับยานสำรวจระบบสุริยะตรงนี้อะไรเนี่ย Song of the Universe ลองเข้ามาดูท่วงทํานองแห่งดวงดาวนะครับก็จะเขียนไว้ครับลงไปดูกันเราได้ทำไดฟ์เป็นเจ้าหน้าที่ของนาริเขาเป็นสตาฟตามฐานครับเกิดมาก็แนะนำได้ครับใช่ก็จะมีสตาฟประจำฐานอยู่แล้วนะครับก็สามารถรีควายว่าเออวันนี้มาอยากได้คนนำเที่ยวสักหน่อยเพราะว่าบางทีว่าเรามาเราอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชั้น3ก่อนก็ได้ครับว่าเออพอจะมีสตาฟนำหรือเปล่าหรือว่าถ้าอยากเดินเองก็เดินได้ครับแต่ว่าทางฐานทางชั้นของเราหรือว่าที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะมีสตาฟประจำจุดนะครับอย่างผมก็ประจำจุดอยู่แล้วครับก็เรื่อยๆเลยได้ได้ครับก็อันต่อไปนะครับมาดูกันคุณจะมีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่ออยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆน้ำหนักของโลกนะครับเอามาแล้วของผมนี่75ถ้าไปอยู่ดาวพุธก็จะเหลือ28ดาวศุกร์ก็68นะฮะดวงจันทร์เหลือ12นะครับตามนี้เลยก็เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกรังสีคอสมิกก็คือเป็นอนุภาคไฟฟ้าประจุไฟฟ้าที่มาจากนอกโลกนะครับต้นกำเนิดของเขามาจากใจกลางดาวฤกษ์เนาะหรือว่าตัวของหลุมดำมวลยิ่งยวดนะครับอย่างหลุมดำมวลยิ่งยวดเนี่ยในแกลเล็กซี่ทางช่างของเราก็มีนะครับแล้วก็เห็นเป็นเส้นๆเนาะหลักการของเครื่องนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือเราเอาแอลกอฮอล์นะครับฉาบไว้เนาะคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ก็คือมันระเหยได้แล้วพอมันเจอกับความเย็นชนิดที่ว่าเย็นจัดๆเนี่ยมันก็จะเกิดการควบแน่นแล้วก็ตรงไปนะครับมันก็จะมีวิดีโอบอกว่าเออเนี่ยที่เราเห็นแกนโลกมันเอียงเนี่ยแล้วก็ปริมาณแดดในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีเดือนบอกมันได้รับไม่เท่ากันหรือเท่ากันยังไงก็มีบอกไว้นะครับจริงๆในวิดีอาร์อาจจะเหมือนโลกมันเอียงอย่างนี้อย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ตำแหน่งของเขานะครับถ้าดูจากโมเดลด้านบนเราก็จะเห็นนะครับว่าเออเนี่ยแกนโลกมันเอียงนะแล้วพอมันเอียงเวลามันโดนแดดหรือว่าโดนไฟฉายโยนดวงอาทิตย์เนี่ยมันเห็นเลยมันเห็นเงาเลยว่าเออซีกโลกไหนที่โดนแดดเยอะซีกโลกไหนไปโดนแดดนะครับส่วนภาพด้านหลังจะเป็นกลุ่มดาวจากราศีนะครับในแต่ละเดือนการตัวของดาวเคราะห์แก๊สใช่ครับดาวเคราะห์ที่มีแก๊สเป็นองค์ประกอบก็นับตั้งแต่ดาวพฤหัสไปจนถึงดาว
ยูเรนัสเนปจูนเลยนะครับก็เป็นดาวเคราะห์แก๊สทั้งหมดนะครับโอเคนะครับทำไมเราถึงเห็นภาพนี้ที่ดาวพฤหัสนะครับก็เวลาดาวพฤหัสหรือว่าดาวเคราะห์แก๊สหมุนตัวเนี่ยสมมติว่าเราให้ของเหลวในนี้เป็นแก๊สที่อยู่ในดาวนะครับเวลาเขาหมุนรอบตัวเองเนี่ยเขาก็จะพาแก๊สหรือว่าสภาพบรรยากาศของดาวเนี่ยหมุนไปด้วยครับนะครับด้วยความพฤหัสก็จะมีจุดที่น่าสนใจก็คือเกรทเรดสปอตนี่ครับใช่ครับตรงนี้เราจุดใช่ครับจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสก็คือเป็นพายุใช่ครับพายุหมุนรอบดาววันไหนเขาเคลื่อนที่มาใกล้โลกเราก็เห็นเป็นแถบเดียวกับโซนชัดเจนเลยครับใช่ครับก็ต่อไปตรงนี้ก็ได้ครับเป็นอุกกาบาตนะครับอุกกาบาตก็ทั้งหมดในนี้เป็นของจริงทั้งหมดนะครับอุกกาบาตนะครับใช่ครับหมดเลยถ้ามือเล็กๆนะครับสอดมือเข้าไปยกได้นะครับผมลองดูโอ้ยไม่ได้เข้าได้ต้องมือเล็กๆเดี๋ยวลองให้ยกดูก่อนก็ได้ครับน้องขอมาใกล้ๆหนักครับตัวนี้ค่อนข้างหนักด้วยคำที่ว่าเขาเป็นเหล็กประมาณ 92.9% ที่เห็นก้อนใหญ่ๆตัวนั้นก็เป็นก้อนเดียวกับก้อนตัวนี้นะครับครับใช่ครับถามว่าเรารู้ได้ไงว่าเป็นอุกกาบาตนะครับก็อย่างแรกเลยเราสังเกตจากลักษณะกายภาพภายนอกครับมันก็ความพิเศษของอุกกาบาตก็คือมันจะมีรอยบุบอย่างนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเวลาเขาตกมาจากนอกโลกเข้ามาอย่างชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่เรียกเผาไหม้นะครับพอมันเผาปุ๊บมันก็เกิดความร้อนถูกไหมครับมันก็หลอมตัวของเนื้ออุกกาบาตไปมันก็เกิดเป็นรอยบุ๋มๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มอะไรอุกกาบาตชนิดไหนนะครับมีองค์ประกอบเท่าไหร่นะครับข้อมูลพวกนี้เราได้จากไหนนะครับได้จากการที่เอาไปเข้าห้องแลบวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบนะครับเราเริ่มตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปครับใช่ครับอาคารด้านหลังตรงนู้นนะครับใช่ครับเวลามาถึงแล้วอยากดูท้องฟ้าจำลองก็มาซื้อตั๋วตรงเคาน์เตอร์ได้นะครับสวัสดีครับขอตั๋ว1ใบครับเป็นผู้ใหญ่1ท่านครับผมก็ราคาเราก็จะบอกเรทไว้นะครับตรงนี้นะครับก็มีเรทราคาตรงนี้นะครับผู้ใหญ่ก็50บาทเด็กนักเรียน30ครับก็ถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะครับแสดงบัตรนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติในการชมท้องฟ้าจำลองนะครับก็ในช่วงเข้าไปเนี่ยเราสามารถบันทึกภาพได้อยู่นะครับหรือว่าจะถ่ายอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพอเริ่มบรรยายนะครับเราขออนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในท้องฟ้าจำลองครับอ๋อนี่เป็นรอบพิเศษหน่อยนะครับเหมาโรงนะก็จะเป็นที่นั่งมีที่นั่งได้กี่ที่อะครับอันนี้มีทั้งหมดประมาณ160คนครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องอาจจะต้องเว้นระยะห่างด้วยนะครับประมาณ160ที่นะครับแล้วก็จอนี่เป็นจอแบบไหนโอเคฟูลโดม360องศา360องศาเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ประเทศไทยเรามีนะครับที่กรุงเทพจะเป็นตัวเก่าอันนี้จะเป็นใหม่ล่าสุดเลยครับเพื่อนๆก็บรรยากาศภายในห้องฉายนะครับท้องฟ้าจำลองเขาบอกว่าเป็นกล้องที่เทคโนโลยีดีมากนะครับตอนนี้ยังถ่ายได้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฉายแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเข้าฉายแล้วนะครับคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาฉายให้ดูประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็บรรยากาศว่างๆก็เชิญนะครับที่นี่นะครับท้องฟ้าจำลองสนุกมากครับก็ได้ความรู้เยอะด้วยนะครับเขาฉายทั้งดวงดาวนะครับเป็นท้องฟ้าจำลองนะฮะให้ดูกลุ่มดาวต่างๆแล้วก็มีเป็นเหมือนกับภาพยนตร์นะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับที่นี่คุ้มมากครับก็ค่าเข้า50บาทเองนะครับเปิดวันละ2รอบนะครับ2เวลานะครับอันนี้ก็เป็นห้องแสดงจดหมายเหตุดาราศาสตร์นะครับอ
ครับตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับฐานเป็นฐานปฏิบัติการภัยพิบัติบรรยากาศก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะครับสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยนะครับไม่ไกลจากเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็อยู่เส้นคลองชลประทานนะครับตรงหลังศูนย์ราชการเชียงใหม่ครับถ้าหิวก็มีตรงเนี้ยครับเป็นร้านอาหารเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างชักจะเริ่มหิวละครับนี่ก็บรรยากาศภายในร้านอาหารนะครับด้านนอกระเบียงตอนนี้ยังนั่งไม่ได้แดดร้อนอยู่ครับแต่ข้างในแอร์เย็นครับครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับที่นี่นะครับอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรนะครับถ้าว่างๆก็เชิญนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ